ครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเอาจะเรียกว่าเป็นกีตาร์ที่ลดล้างสต็อกนะครับเป็นโปรเจกต์สินค้าเคแลนด์นะครับก็มีหลายท่านครับที่หลังจากที่ได้โพสต์แนะนำสินค้าพวกนี้ไปนะครับที่ราคาถูกนะครับหลายท่านก็อยากจะฟังเสียงนะครับว่ากีตาร์เล่นได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเป็นกีตาร์ที่เล่นได้นะครับพี่โพสไปครับเป็นกีตาร์ปกตินะครับแต่แค่มีรอยตำหนินิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นย่อสวิปเฮาส์นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสเปคไม้ก็เป็นปกตินะครับเป็นไม้หน้าก็เป็นไม้ดินเด่นนะครับนะเป็นคาร์บอนพานะครับแบ็กไซด์นะครับคอก็เป็นไม้นาโต้นะครับปกตินะครับฟิงเกอร์บอร์ดบิดนะครับก็เป็นกีตาร์ไว้เหมาะสำหรับฝึกหัดเล่นนะครับหรือว่าเล่นแก้เหงาได้นะครับตัวนี้แล้วก็มาในราคาที่ราคาตั้งไว้ 3,000 นะแต่ตัวนี้เราจะขายแค่ 1,150 บาทนะครับฟังดีนะครับ 1,150 บาทเดี๋ยวจะลงราคาไว้ในคลิปใต้คลิปแล้วกันครับเผื่อบางท่านยังไม่รู้นะครับนะถ้าหลังจากที่ได้ฟังเสียงนะครับเมื่อกี้ไปก็นั่นคือเล่นได้จริงนะครับเป็นกีตาร์ที่เอาไว้เล่นแก้เหงาเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับตัวนี้สายที่5นะครับนี่มันแปลกๆหน่อยก็เพราะว่าสายที่5เป็นสายกีตาร์ไฟฟ้านะครับไม่รู้ใครเอามาใส่นะฮะก็รับท่านที่ซื้อไปก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวดูมาฟังเสียงอีกทีแล้วกันครับแบบเล่นแบบซัมมิ่งคอร์ดแล้วกันนะเล่นเสียงให้ฟังดูนะครับคร่าวๆนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็เดี๋ยวจะให้เบอร์นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับรีบๆนะครับสินค้ามีหมดแล้วหมดเลยนะครับสินค้ามีตัวเดียวนะครับนานๆที่จะหลุดมานะครับสินค้าเคแลนด์นะครับ 1,150 บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาตัวไหนมารีวิวอีกก็ต้องขอติดตามกันนะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับทางช่อง iMusic Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ